สวัสดีครับไม่ได้เจอกันมาประมาณสัปดาห์หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ประมวลผลก็พยายามติดตามอยู่แล้วก็ติดภารกิจด้วยแต่ว่าวันนี้นะคุณผู้ชมมาคุยกันใต้คลิปนี้เลยดินว่านี่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับนาง12พระรถเมรีคุณผู้ชมคิดว่าพระนางสันธมาลาเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทำอะไรอยู่ดินคิดว่าอันนี้ส่วนตัวนะพระนางกำลังประมวลผลในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะอุดช่องโหว่ต่างๆจากที่เจอกันครั้งล่าสุดนะครับที่เจอเผานะน่าจะเป็นตอนที่ยังไม่ถูกขวักตาคือตอนสาวๆอะตอนนั้นเรายังเห็นแววตาของพระนางว่าแบบยังมีเยื่อใยมีความรักคือหลายๆอารมณ์ผสมกันนะครับกับเผาแต่ว่าการมาเจอกันครั้งนี้หลังจากที่ตัวเองถูกหลอกว่าเผาเนี่ยตายไปแล้วแต่ว่าดินเชื่อว่าในใจในเซนส์ของเขาไม่ได้เชื่อว่าเผาตายแล้ววันนี้เขาได้เห็นกับตาสัปดาห์ที่ผ่านมานะเขาได้เห็นกับตาว่าเผายังรอดอยู่นะครับทำไมถึงต้องไปหาเผาด้วยตัวเองเลยคราวนี้นี่คิดว่าเขาตอนนี้จุดโฟกัสเขาไปอยู่ที่เมรีละหลังจากที่เขาพลาดเขารู้แล้วว่าตอนนี้รถเสนยังไม่ตายได้ฟังจากปากเมรีแล้วก็รู้ว่ารถเสนผู้ที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจจะแบบฆ่าให้ตายด้วยมือของเมรีนะครับหรือวิธีการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้เป็นแม่คือเผาแบบใจสลายเนี่ยกลับยังรอดชีวิตแล้วดันไปแต่งงานไปอยู่กินกับลูกที่ตัวเองรักมากๆโฟกัสของพระนางสันธมาลาก็คือเมรีนะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปตอนนี้ก็เลยจะออกตัวแรงไม่ได้นะครับออกตัวแรงมากเมรีก็ลูกทำไงล่ะฉันก็เลยไปหาเผาพระนางตัดสินใจว่าเอาตัวเองไปหาเผาเจอกันคราวนี้ครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าสายตาคำพูดมันความรักของแม่กับลูกมันเราแทบมองไม่เห็นเลยนะดินเชื่อว่าอาจจะมีแหละคือไม่ได้ขาดไปซะทีเดียวแต่ว่าอยู่ลึกถ้าหัวใจเป็นรูปหัวใจที่เราเห็นกันนะนี่ว่ามันอยู่ลึกมากๆแล้วเหลือน้อยมากๆเพราะว่าขนาดเผาเรียกเสด็จแม่ยกมือไหว้พยายามจะเข้าหาพระนางถอยหนีเลยแล้วสายตาคือโอ้คือมันไม่ได้มีความหลายอารมณ์เหมือนที่ผ่านมาอย่างที่เราดูกันเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องชมพี่แคนดี้อีกแล้วนะต้องชมด้วยว่าแบบเฮ้ยมันแตกต่างกันจากที่เราดูตอนนั้นกลับมาตอนนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระนางมาถามว่ามาให้พระนางรู้อยู่แล้วว่ารถเสนเป็นลูกเผาจากที่เขาปฏิปต่อนะมาให้เผารับปากสัญญานะครับว่าจะไม่แสดงตัวให้ท้าวรถสิทธิ์รู้หรือว่าเห็นหรือว่ารู้ยังรอดอยู่แล้วถ้าเจ้าพี่มารับล่ะเผาก็บอกว่าก็จะไม่ไปนะครับแสดงว่าพระนางเองก็รักท้าวรถสิทธิ์แบบมากๆเลยก็เลยมาด้วยตัวเองเพราะรู้ว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันกำลังจะถูกเปิดเผยขึ้นมาแต่พระนางก็พยายามจะไปอุดอยู่วิธีนี้ถามว่าทำไมไปหาเผาเพราะว่าถ้าเกิดรถเสนยังอยู่กับเมรีแบบนี้นะครับเขาก็คงคิดว่าเดี๋ยวรถเสนเนี่ยน่าจะได้แบบรู้ความจริงความเป็นไปทั้งหมดทั้งมวลแล้วถ้าเกิดกลับมาบอกท้าวรถสิทธิ์อย่างเงี้ยนะเขาก็เลยมาบล็อกจุดนี้ไว้ก่อนนะมาพูดกับแม่ของเขาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดทั้ง12คนออกมาได้หรือมายืนยันหรือตอนนี้ถ้าเขาไม่อุดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้า12นางออกไปนะความซวยก็จะมาเยือนเขาก็เลยอุดไว้ตรงนี้นะบล็อกไว้จุดนึงแล้วนะอีกจุดนึงอันนี้ต้องไปติดตามในสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าพระนางไปเจอเมรีแล้วก็รถเสนขอบคุณที่ประทานเมรีมาให้แต่พระนางก็พูดเป็นปริศนานะในภาพตัวอย่างว่าอย่าลืมที่สัญญานะครับแล้วก็มีช็อตที่ว่ามาคุยกับรถเสนว่าแบบจะทำยังไงกับแม่แล้วก็ป้าต่อไปรถเสนก็บอกไม่ยอมให้อยู่ในอุโมงค์ไปจนวันตายก็แปลว่าตอนนี้คืออย่างที่เราดูกันรถเสนรู้ความจริงแล้วว่าดวงตาอยู่ที่นี่เพียงแต่ว่าเรื่องราวปมอะไรต่างๆมันเขายังไม่ได้รู้แบบเต็มๆแต่รู้ว่าโอเคแหละดวงตาของแม่ป้าฉันอยู่ที่นี่นะแล้วก็พระนางเนี่ยมาพูดแสดงว่าพระนางต้องมีข้อเสนอคล้ายๆกับที่ไปพูดกับเผาหรือเปล่าว่าโอเคถ้ารับปากจะไม่ทำร้ายรถเสนพระนางอาจจะมีข้อเสนอหรืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะบล็อกหรืออาจจะเป็นการหลอกรถเสนอีกครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้จะต้องไปติดตามในสัปดาห์หน้านะคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคิดว่าพระนางกำลังทำอะไรอยู่สำหรับดินก็พยายามจะเดาอยู่นะแต่เดายากจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้คือจริงๆแล้วมันเหมือนจะถึงจุดจบแล้วแต่มันก็ยังเพราะว่ามันก็มีการผูกมันก็ยังมีแบบมีปมที่ยังแก้ไม่ได้อีกมันไม่ง่ายคือเดาไม่ง่ายใช่เดาไม่ง่ายโอเคเราอาจจะรู้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว
เอาถ้ามองตามเพลงตามภาพไปก่อนนะว่าพระธิดาเมรีก็อาจจะสิ้นใจตายอันนี้ตามภาพนะตามภาพตามเพลงนะแต่ว่าเพลงก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกในช่วงท้ายของพระรถเมรีนะครับเพราะฉะนั้นเดายากจริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่พระนางทำคือเขาพยายามถ้าให้ดินพูดตอนนี้ณเท่าที่ดูก่อนนะเขาก็บล็อกทางนาง12บล็อกทางรถเสนเพราะตอนนี้เหมือนเมรีเป็นตัวประกันอยู่ในต้องบอกไงเนี่ยคือใจเขาอยู่กับรถเสนอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยากถ้าเกิดว่าอยู่ๆจะไปฆ่ารถเสนอย่างที่เขาบอกว่าก็ต้องทำเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ตอนที่ไปแสดงตัวเห็นบ้างรถเสนก็ยังแบบขอบคุณพระนางนะครับที่ประทานเมรีมาให้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าตอนนี้เขากำลังคิดทำบางอย่างที่มันอาจจะล้ำลึกจนเราแบบยากที่จะเดาอ่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าพระนางทำอะไรอยู่หรือแผนการเป็นไงอันนี้มาแสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าเดี๋ยวดินอาจจะขอประมวลอีกนิดนึงเดี๋ยวจะมาคุยกันในคลิปต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับก็มาเจอกันนะครับ16:30 นคุณผู้ชมนะพยายามจะมาทุกวันแต่สัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็มาไม่ได้บ่อยนะเพราะจริงติดภารกิจด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะที่เดายากและดิ้งกำลังประมวลผลคือเนี่ยมันมีสิ่งที่พระนางกำลังอดอยู่แล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมว่ารถเสนเองเนี่ยถ้าเกิดจะทำตามอย่างที่ม้าพาชีพระเทพบอกคือพยายามที่จะเอาดวงตาแล้วกลับบ้านกลับเมืองเลยมันก็ง่ายแต่ว่าอย่าลืมนะว่าใจเขาผูกกับเมรีไปแล้วอ่ะเขาแต่งงานกันไปแล้วแล้วรถเสนรักจริงด้วยคือรักไปแล้วเขาก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงคือเมรีก็แบบไปพูดอีกว่าถ้าเกิดให้เข้าไปอยู่ในห้องสัพพยาแล้วแบบคือจะไม่ไปไหนใช่ไหมหรืออะไรประมาณนี้นะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้ยคือปวดหัวแทนคือแบบรู้สึกแบบโอ้โอเคอ่ะวันนี้เท่านี้ก่อนคุณผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นได้นี่ขนาดพูดนี่ไม่ได้เตรียมไม่ได้มีสคริปต์อะไรนะก็พูดกันสดๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าที่เราคุยกันทั้งหมดทั้งมวลมันคือละครนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามองแบบความเป็นละครนะเหมือนเราดูละครอยู่เหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นแบบละครนะมันไม่ใช่ชีวิตจริงนะครับก็มาชวนแสดงความคิดเห็นมาคุยกันมาวิเคราะห์กันนะครับเกี่ยวกับละครนะครับไม่ใช่ว่าแบบเหตุคือมันมีบางคอมเมนต์บอกว่าอันนี้มันละครใช่อันนี้ดินรู้แล้วมันเป็นละครนะครับแล้วก็อันนี้คือดินแค่อยากจะมาชวนคุยสนุกมาวิเคราะห์ละครแล้วก็ดูละครติดตามเดาทายอะไรกันไปด้วยกันนะครับสนุกสนานแล้วก็ส่งเสริมละครพื้นบ้านด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปที่ดินนำเสนอชวนกดติดตาม Subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งเยอะๆเลยก็ได้นะครับจะได้เปิดการมองเห็นให้กับคุณผู้ชมคนอื่นด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับ16:30 นสวัสดีครับ